เวลาเลี้ยวเข้ากับเลี้ยวออกซอยจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเลี้ยวออกจากซอยต้องเลี้ยวแล้วไปเลยเลี้ยวให้ตรงเลนนะคะเนี่ยเวลาเลี้ยวเข้าซอยซอยแคบๆแบบนี้ก็เวลาเลี้ยวเข้าก็เบรกชะลอช้าๆค่อยๆเลี้ยวเนี่ยก็จอดปากซอยก่อนทุกครั้งนะคะดูซ้ายดูขวาก่อนว่าว่างไหมว่างเราถึงไปช้าๆนะลูกดูรถก่อนซ้ายว่างไปลูกว่างเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวหมุนโอเคปล่อยมือโอเคดีมากนั่นแหละนะคะเลี้ยวมาให้ตรงเลนซ้ายนะคะอย่าเลี้ยวไปกินเลนขวาต้องใจเย็นๆเวลาขับรถนะคะใจเย็นๆค่อยๆไปถ้าเราตื่นกลัวๆแล้วทำไม่ได้ไปลูกไปรีบไปเดี๋ยวรถคันนั้นมาคันสีขาวนะเพราะว่าทางนี้เลนขวามีรถจอดจะได้ไม่เบียดกันจ้าเพราะหน้ารถเราว่างมากเลนเราว่างใกล้เราไปก่อนเส้นทึบห้ามเปลี่ยนเลนห้ามแซงเพราะมันเป็นเขตอันตรายนะคะถามว่าทำไมถึงห้ามก็ห้ามแซงเพราะมันอันตรายมันติดคอสะพานเป็นทางแคบประสบการณ์เอาเองนะคะมันไม่ได้จากครูนะคะความเก่งเก่งต้องไปขับบ่อยๆมันถึงจะรู้นะคะรู้หลบรู้หลีกมันเยอะนะบนถนนนะคะเหตุการณ์108,900แก้ไขเอาเองทำยังไงดีแต่เอาพื้นฐานที่ครูสอนไปใช้นะคะค่อยๆประคองพวงมาลัยเลี้ยวมาปากซอยลูกจอดปากซอยค่ะออกไปนิดนึงจะได้เห็นลูกอันลูกว่างไหมครับว่างครับรถมาไกลมากลูกไกลไปเดี๋ยวเลี้ยวไปลูกเลี้ยวชิดซ้ายลูกชิดซ้ายครับแล้วหนูรู้ไหมคันแดงอะเลี้ยวลูกเพราะเขาอยู่ไกลมากไม่ตอนที่หนูเห็นเขาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดสัญญาณไฟลูกเขาไกลนะเขาอยู่ใกล้ไกลไกลมากแล้วพอมาถึงใกล้ๆเขาก็เพิ่งมาเปิดสัญญาณไฟนั่นแหละเขาถึงได้บอกว่าสัญญาณไฟให้เปิดก่อนเลี้ยว30 เมตรขึ้นไปคนอื่นที่รอเลี้ยวเขาจะได้เห็นนะคะว่าเราเลี้ยวเขาจะได้เลี้ยวไปไม่ใช่มานั่งรอเราอยู่อ้าวเราเลี้ยวเขาอุตส่าห์จอดรอตั้งนานเหมือนเราก็เหมือนกันเห็นรถวิ่งมาไกลๆเนี่ยพอเลี้ยวได้ก็ไปได้ก็ไปค่ะเพราะบางทีอุตส่าห์จอดรอให้ไหนได้เขาเลี้ยวไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟขับในซอยออกถนนใหญ่ถ้าสอบได้หมดเลยนะคะเก่งแล้วครูพาเข้าเมืองก็เข้าได้หรอก็ไปได้นะคะถ้าครูพาเข้าเมืองแต่ส่วนใหญ่น้องจะมาติดเรื่องท่าสอบใช้เวลากับท่าสอบซะเยอะท่าสอบมันยากจริงๆนะคะและอย่างนึงน้องเรียนไม่ครบ8 วันด้วยถ้าน้องเรียนออโต้ล้วนๆเนี่ยน้องจะได้เข้าเมืองบ่อยแต่อันนี้ไม่ได้เข้าเมืองก็เหมือนกันแหละขับถนนแบบนี้ได้ก็เข้าเมืองได้เข้าเมืองง่ายจะตายเข้าเมืองปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่ามันขับช้าค่ะ
เขาเบรกเราเบรกแค่นั้นเองอันนี้ขับไวเขาเหยียบกันเป็นร้อยอันตรายกว่าที่อันตรายคือถนนโล่งๆนะคะไม่ใช่ถนนที่มีรถเยอะถนนรถเยอะน่ะมันขับยากแต่ความปลอดภัยมันมีมากกว่าถนนโล่งๆแบบนี้ถ้าชนแล้วเกิดความเสียหายมากนะคะชนแล้วตายก็มีนะแบบนี้ถ้าในเมืองชนแล้วไม่ตายค่ะถลอกเฉยๆบุบแล้วไม่แบบไม่ขับรถแย่จริงๆไม่ชนนะคะในเมืองอ่ะเพราะมันวิ่งช้าไงรถเยอะก็จริงแต่วิ่งช้าค่อยๆไปเขาเบรกเราก็เบรกอย่างที่ครูบอกนั่นแหละยกเว้นแต่เขาเบรกก็ไม่ดูนะคะขับไปเบรกไม่ทันชนกันเลี้ยวตัดหน้ากันอะไรประมาณนั้นขับไม่ถูกกฎจราจรกันเองนะคะถึงได้ชนไปดกใต้ตามไปค่ะถ้าเราอยู่คันแรกก็ออกตัวคันแรกก็ดูให้ดีก่อนมีใครผ่าไฟแดงมาหรือเปล่าที่มาเรียนแล้วไม่ดื้อนะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะจะกลัวจะเก่งอะไรก็ช่างแต่ถ้าไม่คิดเยอะแล้วก็ไม่ดื้อครูนะคะก็จะเป็นเหมือนน้องป๊อปนี่แหละได้หมดครูสอนอะไรก็ทำได้หมดแล้วก็ได้เรียนเยอะด้วยนะคะได้ทำอะไรหลายๆอย่างครูไม่ได้พาน้องป๊อปไปห้างเพราะว่ามัวแต่ซ้อมท่าสอบกันซะเยอะแต่ถ้าพาไปห้างก็ไปได้ครูว่าน้องป๊อปไปได้นะคะวิธีการเลี้ยวนะคะค่อยๆเลี้ยวค่ะก็คือนะคะดูมือนี่ความรู้สึกรู้ได้เลยนะคะว่าเลี้ยวแล้วตรงเลนแน่นอนซอยแคบด้วยนะน้องเลี้ยวตรงเลนเป๊ะเลยนะคะไม่เหวี่ยงไม่กินเลนเลยแม้แต่นิดเดียวดูซ้ายดูขวาดิลูกไปว่างครับซ้ายว่างการเลี้ยวแบบนี้นะคะจะทำให้รถเราไม่สายกะระยะได้ง่ายนะคะเพราะมันการหมุนแบบประคองเลี้ยวตรงเป๊ะเลยค่ะทุกซอยแคบๆก็เลี้ยวตรงนะคะตัวอย่างนะคะเวลาเลี้ยวจะเย็นๆแล้วก็ดูทางจะเห็นว่าน้องป๊อปมองทางแล้วก็ค่อยๆประคองพวงมาลัยคืนนะคะทำอย่างที่ครูสอนแต่ถ้าบางครั้งตื่นเต้นหน่อยใช้สาวก็จะเยอะหน่อยเลี้ยวไม่ค่อยตรงต้องหมุนแบบประคองถ้าควายมือยิ่งแล้วเลยมือใหม่นะคะที่ยังเลี้ยวไม่ค่อยเก่งควายมือค่ะสาวสาวควายมือรถสายทุกคนนะคะแล้วก็ที่มาถามคุณแหละครูคะทำไมแบบเวลาเลี้ยวรถไม่เคยตรงเลยค่ะมันจะกินเลนตลอดก็เพราะเราควายมือนะคะควายมือแล้วสาวสาวสาวเรากะระยะไม่ได้กะระยะล้อกะระยะการหมุนมือของเราอะค่ะมันคุมไม่ได้ไม่ใช่กะระยะไม่ได้นะเขาเรียกคุมไม่ได้นะคะเพราะมันไขว้อะความรู้สึกการจับพวงมาลัยในมือมันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเราเนี่ยเหมือนพามันไปอะเราไม่ได้ประคองมันถ้าเราจับแบบประคองแบบน้องป๊อปนะคะเราจะมีความรู้สึกเหมือนพวงมาลัยอยากขึ้นเองเราก็แค่ประคองมันประคองให้มันพอดีกับที่เราต้องการมันก็จะง่ายนะคะเดี๋ยวเข้าซอยแคบจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวเอาไว้เก่งแล้วจะขับมือเดียวก็ได้นะคะจะสาวจะไขว้จะอะไรก็ได้หมดเลยค่ะจะขับมือเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องเก่งก่อนเลี้ยวแบบนี้ให้เป็นนะคะเลี้ยวแบบน้องป๊อปให้เป็นเลี้ยวให้ตรงเลนนะคะแล้วใช้กันหมดเอาเก่งแล้วขับยังไงก็ได้แต่ถ้ายังไม่เก่งก็ขับแบบพื้นฐานไปก่อนบางคนหัดกันเองก็ทำไมไม่ขับแบบนี้ล่ะควงมือเดียวก็พอมือจะได้ไม่พันกันโอ้ยตายจับพวงมาลัย2มือยังเลี้ยวไม่ตรงเลยใช้ควงมือเดียวมีคนบอกมานะคะหัดกันเองที่บ้านสามีบอกว่าทำไมไม่ควงมือเดียวเอามือเดียวควงเอามือเดียวหมุนโถ2มือยังเลี้ยวไม่ตรงเลยใช้ควงมือเดียวอ
นี่ก็ครูให้กลับรถเองด้วยนะคะซ้ายเลยค่ะซ้ายหมดเลยลูกซ้ายหมดเลยค่ะมันจะได้เลี้ยวเยอะๆนี่นะคะเป็นซอยนะคะเป็นซอยตันกลับรถหน้าบ้านนะคะครูก็ให้เอาหน้าเฉียงไปทางขวาก่อนแล้วถอยหลังพอยังลูกพอแล้วพอไหมเอาอีกเอาอีกถ้าถอยได้อีกเออมองกระจกข้างลูกใช้กระจกข้างครับใช้กระจกข้างจะได้เห็นนะลูกนะเปลี่ยนเกียร์ดิครับเปลี่ยนเกียร์เสร็จเดี๋ยวขวาจ้ะเวลาถอยให้มองกระจกข้างมองกระจกข้างสองข้างแล้วถอยดูว่าข้างหลังมีอะไรชนไหมมองกระจกข้างบนกระจกมองหลังนี่แล้วก็กลับรถมีวิธีกลับรถนะคะถ้าเลี้ยวเป็นก็กลับรถเป็นนะก็แค่กลับรถเอออยากให้รถไปทางไหนก็หมุนเอาจอดถึงหน้าบ้านแล้วนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยคล่องกว่าเดิมแล้วเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าวันแรกที่ครูพาออกมาก